ผมหวังว่าเสียงนี้นะครับจะดังผ่านไปทางเพจต่างๆซึ่งนับไม่ถ้วนที่กระจายอยู่รอบๆนี้นะแล้วสิ่งที่เรากำลังสื่อสารอยู่ทั้งหมดทุกคนตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้แล้วก็ยังมีไลน์มีท่านต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเนื้อหาสาระเหล่านี้นะครับพี่น้องที่อยู่ในภูมิภาคทุกภาคจะได้ยินร่วมกันครับพี่น้องผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่เราไม่นึกว่าคนพวกนั้นมันจะหน้าด้านได้ถึงขนาดนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เรายังต้องติดตามกันต่อไปคือวันที่26นี้ใช่ไหมยังจะมีคนหน้าด้านเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ต้องติดตามครับพี่น้องผมคิดว่านี่สิ่งนี่คือสิ่งที่ไม่ปกตินะครับในสังคมไทยปี63ที่มีการตั้งเวทีใหญ่ที่นี่นะครับและก็มีมวลชนยาวไปจนถึงข้อวัวนะถึงแยกข้อวัวผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มาขึ้นเวทีวันนั้นนะครับในฐานะที่เป็นนักพัฒนาเอกชนเป็น NGO บ้านนอกนะผมบ้านอยู่สตูลครับแล้วก็มารับหน้าที่เป็นคนประสานงานพี่น้องที่เป็นนักพัฒนาเอกชนในทุกภูมิภาคปัจจุบันนี้นะมีการตั้งคำถามพวกผมเยอะแยะมากมายในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับว่าจุดยืนของ NGO ของนักพัฒนาเอกชนณวันนี้อยู่ตรงจุดไหนวันนี้ผมจะมาประกาศครับจริงๆในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราออกแถลงการไม่ต่ำกว่า3ฉบับน่าจะ4ฉบับนะแล้วเราก็ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองมาตลอดนะครับว่าตกลงสว.หรือว่าสวะทั้งหลายเนี่ยนะครับจะเอายังไงกับประเทศนี้นะครับสิ่งที่เรายืนยันในแถลงการทุกฉบับสว.นักการเมืองพรรคการเมืองทุกพรรคหรือแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญครับต้องเคารพฉันทามติของประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องใช่นี่คือเรื่องที่เรายืนยันนะวันนี้มีคนถามว่านักพัฒนาเอกชนประเทศนี้อยู่กับพรรคก้าวไกลแล้วหรืออยู่หรือยังฮะมีการโพธนามีการพูดของสว.บางท่านโดยเฉพาะท่านท่านคุณแสวงการนะครับพยายามเชื่อมโยงพวกผมนะครับว่ารับเงินต่างชาติปีหนึ่ง200,000 ล้าน300,000 ล้านมาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนี้และก็ล่าสุดก็คือจับมือกับพรรคก้าวไกลเพื่อจะล้มล้างระบบการปกครองบางอย่างด้วยเชื่อไหมครับผมคิดว่านี่คือตรรกะที่มันวิบัติซึ่งตอนนี้มันวิบัติกันทั้งสภาแล้วนะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่คนในประเทศนี้เขาดูออกหมดนะครับวันนี้คนเสพสื่อคนที่ดูสื่อสาธารณะต่างๆนะผมเชื่อว่าทุกคนมีวิจารณญาณในการที่จะฟังในการที่จะคิดในการที่จะวิเคราะห์แล้วเราก็รู้นะครับตอนนี้ว่าในสภาเขาคิดอะไรกันอยู่นะครับผมถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และกับพรรคก้าวไกลณเวลานี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนใช่ไหมครับใช่มันคือสิ่งที่ถูกจัดวางไว้ทั้งสิ้นใช่ไม่ใช่ใช่มันทำกันเป็นขบวนการมันสอดรับกันหมดทุกอย่างนะครับถ้าเราดูเหตุการณ์รูปการผมคิดว่าทุกคนอ่านเกมนี้ออกหมดเลยนะในโลกโซเชียลใน Facebook ใน TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าทุกคนรู้เรื่องนี้กันหมดเลยนะครับในขณะที่เรารู้นะครับผมคิดว่าเราที่นี่ทุกคนหลายคนอาจจะรู้สึกคับอกคับใจว่าทำไมได้สังคมมันยอมกับสภาพแบบนี้ได้นะครับผมคิดว่ามันอยู่ในสภาพที่ผอืดผอมที่สุดยุคหนึ่งของประเทศเลยนะครับหลายคนพูดไม่ออกน้ำท่วมปากนะทั้งที่เรารู้ว่าหัวใหญ่ที่สุดของการทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือใครใช่ไม่ใช่ครับใช่ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับทำไมเราถึงต้องมาพูดถึงพรรคก้าวไกลโดยส่วนตัวอันนี้ต้องบอกนะครับว่านโยบายพรรคก้าวไกล300กว่านโยบายส่วนใหญ่ดีครับแต่ก็เคยพูดกับตัวแทนพรรคไป
บางท่านนะว่านโยบายบางเรื่องของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เป็นคำถามกับพวกผมเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ว่ากันถือว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถไปพูดคุยกันในระบบได้นะครับเพราะว่าในความเป็นพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องบริหารประเทศนี้ทั้งประเทศนะบริหารความสัมพันธ์ของคนทุกกลุ่มทุกก้อนนะครับและก็เอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะเพราะฉะนั้นการออกนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยย่อมมีทั้งคนที่ได้และเสียประโยชน์อันนี้เราเข้าใจนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนในสังคมก็ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้สิ่งที่พวกผมได้คำตอบก็คือว่าเราจะหาพรรคการเมืองแบบนี้ได้ที่ไหนล่ะครับใช่ไหมใช่หลายพรรคการเมืองอาจจะขายฝันหลายพรรคการเมืองอยากจะเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับหลายพรรคการเมืองบอกว่าจะแก้ปัญหานู่นจะแก้ปัญหานี่แต่สิ่งที่พรรคการเมืองที่ผ่านมาไม่เคยพูดถึงเลยคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างใช่ไหมครับการจัดการกับกลุ่มทหารใช่ไหมครับการจัดการกับอำนาจตำรวจใช่ไหมครับการจัดการกับระบบราชการที่มันแข็งมากตอนนี้ใช่ไหมครับนี่คือกลุ่มที่เสียประโยชน์ใช่ไหมนะครับรวมถึงนักการเมืองที่ยังฝักใฝ่ไปอีกข้างนะครับผมคิดว่าเหตุผลเหล่านี้เราเองก็อ่านกันออกหมดแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นกำลังอิงอยู่กับอะไรกำลังหาเหตุผลอะไรที่จะมากำจัดพรรคก้าวไกลที่จะมากำจัดไม่ให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ก็พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็แค่112ใช่ไหมก็แค่112นะครับเมื่อกี้ผมฟังไลฟ์สดนะยิ่งชีพก็พูดไปแล้วหรือหลายท่านก็พูดไปแล้ว112มันล้มล้างสถาบันได้หรือครับแค่แก้กันนิดหน่อยล้มล้างได้หรือครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เขาใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็ประโคมข่าวสร้างข้อมูลพวกนี้นะครับไปกรอกหูพี่น้องพวกเรานะผมคิดว่าคนในสังคมนี้ก็ยังหลับหูหลับตาแล้วก็เชื่อสิ่งที่สวพูดเชื่อที่นักการเมืองบางพรรคพูดนะผมคิดว่านี่คือเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันพอสมควรนะครับเพราะวันนี้ถ้าถามว่าเราจะแก้ปัญหาประเทศนี้ได้จริงๆณเวลานี้นะครับเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้กลุ่มอำนาจเหล่านี้รวมถึงกลุ่มทุนด้วยนะฮะมีอำนาจครับฟ้าแบบนี้ได้อีกแล้วใช่ไหมครับมันต้องจัดการอ่ะมันต้องหาวิธีการซึ่งผมคิดว่าแนวทางวิธีการของพรรคก้าวไกลก็คือการใช้อำนาจทางการเมืองเข้าไปจัดการใช่ไหมใช่แล้วเราก็อดทนรอนะครับการเคลื่อนไหวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับผมพูดกับคนรุ่นใหม่เสมอว่าสิ่งที่คุณเคลื่อนไหวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันกำชัยชนะไปแล้วครับใช่ไม่ใช่อนาคตข้างหน้า5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าประเทศนี้จะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วครับสิ่งที่มันสะท้อนได้มากที่สุดคือตอนเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมใช่ไม่ใช่ใครคิดบ้างล่ะครับว่าคน14ล้านคนจะเลือกพรรคก้าวไกลแม้กระทั่งตัวพรรคเองผมคิดว่าเขาเองก็ยังไม่เชื่อเลยนะนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วครับสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับวันนี้คุณทีมก่อนที่เขาจะออกจากสภาก็พูดเรื่องนี้ชัดนะครับไปแล้วครึ่งทางครับเหลืออีกครึ่งทางพี่น้องยังสู้ไหวไหมฮะสู้ยังไหวไหมครับไหวผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะครับผมมีเพื่อนนะที่อยู่สตูลแล้วก็เป็นผู้สมัครพรรคก้าวไกล2เขตนะบ้านผมจังหวัดเล็กๆมีแค่2เขตนะครับไม่สามารถเอาชนะอีกพรรคนึงได้หรอกครับบอกตรงๆแต่ก็ไม่นึกเหมือนกันนะครับว่าทั้ง2เขตนะครับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ในสตูลก็มาเป็นอันดับ1ฮะพรรคก้าวไกลและเชื่อว่าในภาคใต้ทุกจังหวัดต้องมาเป็นอันดับ1แล้วก็ส่วนใหญ่ของประเทศนี้ก็มาเป็นอันดับหนึ่งนี่สื่อถึงอะไรฮะมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับความคิดความอ่านคนเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับอาจจะเหลือแค่ความเกรงอกเกรงใจอะไรบางอย่างอยู่แค่นั้นเองซึ่งผมเชื่อว่านี่คือชัยชนะของการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ในช่วง3ปี4ปีที่ผ่านมาใช่ไม่ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกไม่ไม่ไกลผมเชื่ออย่างนั้นเหลืออีกไม่ไกลครับวันนี้ถ้าองค์คาพยพต่างๆในสังคมมีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับโอกันมาครับผมก็เพิ่งโพสต์ก่อนขึ้นเวทีเมื่อกี้ว่าถึงเวลาลงถนนแล้ว
ใช่ไหมครับมีบางคนออกมาทักว่าถึงจริงหรือเปล่ายังไม่ถึงมั้งถ้าไม่ถึงวันนี้แล้ววันไหนล่ะครับถ้าพี่น้องไม่ออกมาวันนี้จะออกมาวันไหนอีกล่ะครับหลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังเวทีมีการพูดคุยกันแน่นอนนะผมถามว่าวันนี้เป็นการนัดหมายกันแบบด่วนๆแล้วมากันได้ขนาดนี้ถ้าเรานัดกันอย่างเป็นเรื่องเวลาพี่น้องครับคนละภาคก้าวไกลด้วยต้องออกมาช่วยกันทุกจังหวัดใช่ไหมครับองค์กรภาคีภาคประชาสังคมต่างๆออกมาด้วยกันใช่ไหมครับมันจะเต็มพื้นที่ตรงนี้ไหมรอให้ถึงวันนั้นครับผมคิดว่าตอนนี้ส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าเราก็ต้องใช้กระบวนการทางการเมืองใช้กระบวนการทางสภาในการเปลี่ยนแปลงก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ครับอีก4ปีรอไหวไหมรอไหวไหมครับเสียงแตกนะเสียงแตกนะถ้ารอไม่ไหวพี่น้องถ้ารอไม่ไหวเอาไงครับลงถนนใช่ไหมผมยังเชื่ออย่างนี้นะครับว่าประชาธิปไตยประเทศนี้หรือในโลกใบนี้ยังไงก็แล้วแต่มวลชนประชาชนต้องออกกันมาที่ถนนครับพี่น้องการแสดงพลังของพวกเราคือการแสดงความเป็นประชาธิปไตยทางตรงครับใช่ไม่ใช่ใช่นะผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นจะไปยังไงต่อจะวนยังไงต่อพี่น้องพร้อมที่จะรอการประกาศไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับสู้ไปด้วยกันครับพี่น้อง